โอเคสวัสดีวันนี้จะมาสอนการปรับแต่งสี Windows 10จากสองสามเทคนิคเนาะโอเคเราจะมาแต่งสีคือตัวนี้ไปก็แล้วเนาะไปเปิดอันก่อนเปิดโปรแกรมซูมก่อนซูมคือตัวนี้ซีตัวนี้เนาะซีแดงตัวนี้นะปกติแล้วเราจะนำเซอร์ซีที่ว่าเป็นเราลงวินโดว์เราเลือกตอนเราลงวินโดว์ทันเลยเนาะแต่ว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะมาสอนวิธีเปลี่ยนซีตัวนี้ซีตัวทักซ์บาร์นี่นะแล้วซีจะเป็นซีเมียงอะไรแต่เนาะที่โชว์อยู่ในวินโดว์นี่นะให้มันเป็นสีอื่นตามใจผมมากเมื่อเราเสือสีแดงสมมติว่าสีแดงเนี่ยโอ้ยเบื่อแล้วอยากเป็นสีอื่นสิเนาะก็สามารถเปลี่ยนได้เลยโอเคเนี่ยไปลืมกันเลยมาเปลี่ยนยังไงก่อนเน้นให้คลิกข้อนี้เลยคลิกโฆษณาเดสก์ท็อปแล้วก็เลือกตัวนี้โอเคแล้วมาคอลอร์ก็เหมือนสีนี่เนี่ยจะมีหลายสีให้เราเลือกเนี่ยสีเหลืองจะเป็นสีเหลืองเราก็สามารถมาเลือกสีตามใจของมักเลยสีเขียวก็ได้ตามใจของมักนี่มีบางคนบอโชตัวทักษบาในสีตัวทักษบานี้มาปกติเนี่ยแม่นตัวนี้เนี่ยเอาผิดไปแล้วมันจะอยู่นี้แล้วผมบอโชสีนี้ออกมาหรือว่าเราเปิดโปรแกรมเบิ่งนั่งตัวอันตัวสีเหลืองนะแล้วมันจะเป็นขอบสีที่เราเลือกนี่เลยสมมติสีเขียวก็เป็นสีเขียวสีตัวนี้จะเป็นสีตัวที่เราเปิดโปรแกรมแล้วมันจะโชว์อยู่ถึงอยู่ข้างบนนี่อยู่ข้างถึงนี่นะโอเคมันจะโชว์อยู่นี่โอเคถ้าอยากให้โชว์อยู่ทักษบาของต้องมากดตัวนี้คันบกดตัวนี้มันก็จะพอโชว์ซีตัวนี้เราสามารถเลือกตามใจที่เราหมักได้เลยดูนี้นะนึกว่าตัวนี้ก็ได้โอเคเปลี่ยนสีฟ้าสีเขียวตามใจเขาจะหมักสีเขียวนะเลยใส่สีเขียวสีเขียวมันก็เป็นสีเขียวตัวอย่างโปรแกรมตัวนี้สินะเปิดออกมาดิมันก็เป็นสีเขียวโอเคจะสอนวิธีหนึ่งเกี่ยวกับการปรับแต่งสีตัวเดสก์ท็อปอีกวันหนึ่งโอเคอันนี้เนาะตัวนี้ตัว High Contact Black นี่นะคันเราเปิดแล้วหน้าจอหรือมันจะชอบมันจะกลายเป็นสีดำบ่มีสีตัวนี้ออกมาเลยตัวอย่างมาคลิกเซอร์ตัว Turn on Right Contact Off คันเรา Turn on แล้วมันจะบ่มีสียังเลยอันถ้าซีตัวนี้มันก็สามารถนี่มันออกมาในนี้เนาะนี่พวกนี้มันก็ค่อนข้างงามอยู่ขึ้นกับผู้มักมันเป็นสีดำแล้วละมันก็ช่วยได้เมียให้เห่าคือสามารถให้คอมเห่าไวขึ้นกว่าเก่าที่เห่าใส่ซีนี้ให้พวกสายไปนำสายมึงเนาะตัวนี้ก็ดีนิดนึงเนอะ
สำหรับคนที่สนใจเนาะแล้วก็มาคลิกที่ apply นี่แล้วก็ได้เลยแล้วส่วนข้าพเจ้าเราข้าพเจ้าก็คอมก็ค่อนข้างแห้งได้นิดนึงละจำบ่ซื้อก็ได้ซื้อก็ได้เนาะตามแต่ความมักตัวนี้นะคันบ่ต้องการกับออฟคือเก่าเนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างนี้โอเคเทคนิคเล็กๆน้อยๆนิดๆเนาะก็ไปฮู้แล้วก็ขอโทษขออภัยเด้ถ้าบ่ได้บ่ฮู้ก็เบิ่งเป็นบทเรียนให้เฮาจื่อจำได้ตลอดไปสุดท้ายนี้ถ้าว่าใครสนใจคลิปของข้าพเจ้าก็ให้กดแชร์กดติดตามกดไลค์ให้ด้วยถ้าขอเป็นกำลังใจให้ได้เนาะขอบใจหลายๆเด้อ